ันขาดเป็นอันขาดเดี๋ยวครูขอแก้นะคะลูกจริงๆแล้วมีนะมีตัวหนังสือแต่ว่าพออาจจะพื้นที่ไม่พอเดี๋ยวคุณครูขอแก้นิดนึงอยู่บนตักนี้ตักนี้เอาขึ้นเด็กๆที่ผิดแต่คราวนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่1มารับใบกิจกรรมนะคะลูกอย่าไปแจกเพื่อนอย่างเรียบร้อยนะลูกไม่วิ่งไปกลับไปนั่งที่คุณครูให้เจนคนเดียวแล้วก็แจกเพื่อนอย่างรวดเร็วนะลูกนะไปแจกตรงนี้คนหัวแถวแจกอย่างรวดเร็วลูกคนละ1ใบนะคะใบกิจกรรมวันนี้ไม่มีเสียงลูกแจกให้เพื่อนแล้วไม่มีเสียงเพื่อนรับแล้วนะคะเขียนชื่อเขียนชั้นไว้กิจกรรมนะคะกิจกรรมเดี๋ยวเราจะไปดูสไลด์กิจกรรมให้เด็กวาดภาพธงชาติลงในกรอบและระบายสีนะคะใครยังไม่ได้บ้างลูกไปกิจกรรมแล้วเขียนชื่อชั้นใบเลขที่ตัวเองนะคะใครยังไม่ได้บ้างลูกปลายทางโรงเรียนวังไกลกังวลคุณครูฝากไว้แล้วนะคะปลายทางโรงเรียนต่างจังหวัดวาดภาพในสมุดของหนูนะคะมาดูใบกิจกรรมในวิสไลเซอร์ก่อนนะคะมาแล้วนะคะลูกใบกิจกรรมนะเดี๋ยวเราค่อยกลับไปดูสไลด์ต่อตอนนี้เรามาดูใบกิจกรรมก่อนนะคะให้นักเรียนระบายสีธงชาติไทยให้ถูกต้องสวยงามและเขียนความหมายของสีธงชาติไทยให้ถูกต้องนะคะใครได้แล้วนะคะเขียนชื่อไว้ก่อนใครได้แล้วเขียนชื่อก่อนนะคะชั้นเลขที่ของตัวเองก่อนนะคะปลายทางโรงเรียนต่างๆนะคะวาดภาพธงชาติไทยลงในสมุดของหนูแล้วก็เขียนสีความหมายของสีนะคะความหมายของสีเดี๋ยวเราดูได้นะคะนะคะตอนนี้เด็กๆมีใบกิจกรรมแล้วนะคะนะคะ
เรามาดูใบกิจกรรมวันนี้วาดภาพธงชาติลงในกรอบและระบายสีให้ถูกต้องแล้วเขียนบอกว่าแถบสีใดหมายถึงสิ่งใดนะคะเอาเดี๋ยวคุณครูมีภาพนักเรียนปลายทางนะคะดูตัวอย่างนะคะวาดภาพธงชาติไทยแล้วเราก็ระบายสี5แถบให้ตรงกันนะคะระบายสีให้ตรงกันนี่เป็นตัวอย่างใบกิจกรรมวันนี้ดูตัวอย่างก่อนนะคะต้นทางรับลงสีให้ถูกนะลงสีให้ถูกนะคะลูกสีแดงหมายถึงเอามาลงสีไปก่อนนะคราวนี้มาดูใบกิจกรรมอีกนิดนึงนะคะคุณครูให้เด็กๆบอกความหมายของสีธงชาติไทยนะคะข้อที่1สีแดงหมายถึงอะไรคะลูกหมายถึงชาติเดี๋ยวเราเขียนคำว่าชาติลงไปนะคะสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงอะไรคะลูกพระมหากษัตริย์นะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูเขียนให้บนกระดานนะเดี๋ยวเราจะเขียนลงไปในใบงานของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเขียนลงไปในใบงานของเราคุณครูก็เขียนไม่สวยซะด้วยนะคะเด็กๆ เขียนเองให้ถูกต้องนะคะเขียนเองให้ถูกต้อง
แดงหมายถึงชาติไอ้เขียนลงไปในใบกิจกรรมซะก่อนนะลูกสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นะคะเขียนไว้ครบแล้วเดี๋ยวเราค่อยระบายสีให้สวยงามแถบสีต้องถูกต้องนะใครระบายไม่ถูกคุณครูไม่ให้คะแนนนะคะต้องระบายให้สวยงามให้ถูกต้องแล้วก็อยู่ในกรอบนะคะใบกิจกรรมนะคุณครูทำให้แล้วก็ต้องเป็นไงคะลูกต้องตั้งใจทำเขียนคำตอบซะก่อนนะคะที่คุณครูไม่ขึ้นให้เพราะว่าให้คุณครูปลายทางได้ขึ้นกระดานให้เด็กๆ ด้วยนะคะเขียนตัวหนังสือให้เด็กๆ เขียนถูกเป็นการฝึกนะคะฝึกลายมือให้สวยงามด้วยเอาใครเขียนเสร็จแล้วเสร็จได้ยังคะเดี๋ยวคุณครูให้ดูของลายมือของกฎชพัฒน์นิดหนึ่งนะคะให้ดูนิดหนึ่งสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์กษัตริย์เขียนผิดลูกกษัตริย์เขียนผิดนะคะแม่นอากาศหนูใส่สระอิสระอิอยู่ตรงโรเรือนะคะเดี๋ยวมาดูธงชาติยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จเดี๋ยวทำใหม่ให้เรียบร้อยนะลูกสีน้ำเงินเติมอีกหน่อยนะคะแก้นิดหนึ่งนะคะแก้ตัวพระมหากษัตริย์ผิดอยู่นะคะลูกเป็นตัวอย่างนะคะของหนูเขียนเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ระบายสีนะคะลูกพระมหากษัตริย์นะคะนี่ของรุ่งรัตน์ดูลายมือรุ่งรัตน์นิดหนึ่งพระมหากษัตริย์นะคะถูกต้องแล้วยังเหลือระบายสีนะคะลูกวันนี้ตัวอย่างของเด็กๆที่เอามาให้ดูว่าเขียนความหมายแล้วแต่ยังไม่ระบายสีนะคะระบายสีให้สวยนะคะลูกแล้วก็ให้ถูกต้องตามแถบสีด้วยถ้าใครระบายผิดก็แสดงว่าเราให้ธงชาติไทยของเราผิดนะคะมาดูธงชาติเราอีกครั้งหนึ่งนะคะธงชาติไทยของเราปลิวสวยบ่งบอกถึงความเป็นไทยความเป็นเอกราชของชาติไทยนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาเราหมดแล้วเด็กๆได้ทำกิจกรรมในเรื่องของเพลงชาติไทยและก็ธงชาติไทยเราร้องเพลงชาติไทยได้เรารู้ความหมายของเพลงชาติไทยเราสามารถจะวาดภาพธงชาติไทยแล้วก็ให้ความหมายของแถบสีได้นั่นก็คือให้เด็กๆได้รู้นะคะและได้เข้าใจถึงความเป็นไทยของเราความเป็นสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งดำรงอยู่แล้วก็จะคู่กับคนไทยตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้นะคะเจอภาคบ่ายอีกครั้งหนึ่งสำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ